จนถึงขณะน,นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทด h ไอคอนที่เป็นข่าวอื้อเฉาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถูกแจ้งข้อหาในข้อหาพรบรช่อโกงแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์นะครับชื่อกฎหมายย่อๆว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลงรายละเอียดครับว่า2ข้อหาที่ทางตำรวจได้ไปแจ้งแล้วก็สารไมาให้ประกันนะครับต้องไปถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำทั้งหมด18คนนั้นเนี่ย มันมีเป็นการแจ้งข้อหาที่เข้มแข็งหนักแน่นเพียงพอที่จะเอาผิดให้สมกับข้อกล่าวหาต่างๆทั้งเจ้าหน้าที่และทั้งสังคมที่ตั้งข้อกล่าวหาต่อบริษัทนี้นะครับว่าดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอย่างไรหรือไม่ แต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ The Icon นั้นจะเรียกว่าอะไรตั้งข้อสังเกตว่าขายตรงก็มีรายละเอียดที่ทั้งขัดแย้งรายละเอียดที่ทั้งบอกว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยเยอะแยะแต่ไปหมดนะครับวิธีการที่จะรู้เรื่องนี้ก็คือต้องไปสัมผัสกับข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆแม่ขาย คนที่ถูกเรียกว่าแม่ขายของวงจรธุรกิจของดีไอคอนนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขไปสู่ปริศนาที่ผมกริ่นไว้เมื่อสักครู่และวันนี้คุณคณิตบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนจะมาคุยกับเราครับคุณคณิตครับคุณคณิตมั่นใจสักขนาดไหนหรือว่ามีมุมมองอย่างไรในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาว่าทั้ง18คนนั้นเนี่ยเขาจะดิ้นไม่หลุดด้วยข้อกล่าวหา2ข้อหาครับตอนนี้ตํารวจตั้งข้อหาอยู่2ประเด็น<า>นะครับ ประเด็นแรกก็คือเรื่องช่อโกงประชาชนครับซึ่งแน่นอนครับมีผู้เสียหายจํานวนมากนับจนถึงวันนี้แล้วน่าจะมีเกิน2,000คนแล้วครับมูลค่าความเสียหายก็หลายร้อยล้านบาทอ่านี่เป็นช่อโกงประชาชนอีกข้อหาหนึ่งคือพรบคอมพิวเตอร์เราเอาข้อหาเล็กก่อนก็คือพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งกว้างขวางมากซึ่งกว้างขวางมากก็คือนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันไหนไม่ตรงข้อได้จริงหรือว่าให้ข้อได้จริงไม่ตรงเนี่ยก็เข้าหลักเกณฑ์หมดใช่ครับ ตัวข้อหาช่อโกรปรทชนเนี่ยแน่นอนเมื่อมีผู้เสียหายสิ่งที่ผู้เสียหายไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนนะครับก็คือข้อมูลที่เปิดเผยออกมาปกปิดข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อท็่จริงที่นําเสนอไปที่ผู้บริโภคก็จะเข้าหลักเกณฑ์ช่อโกบปรทชนซึ่งก็ออกไปในทางแบบนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ตั้งเป็นโจทย์ตั้งตั้งแต่แรกคือพรกรกู้ยืมเงิน เป็นการช่อกงประชาชนเราเราเรียกง่ายๆว่าเป็นกฎหมายแชร์ลูกโซซึ่งพูดถึงกันมากตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหานี้นะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหานี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แจ้งตอนนี้ขั้นตอนถือว่าเป็นแค่บันไดขั้นแรกคือแน่นอนมีการดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจํานวน17บบวกหนึ่งบคือเป็นบอสแล้วก็อีกบิ๊กบอสก็คือคุณพอวรัตพลนะครับนี่เป็นการเป็นบันไดขั้นที่1ในการดําเนินคดี ขั้นตอนของตำรวจขณะนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งจากฝั่งผู้เสียหายและข้อมูลอื่นๆตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานมากนะที่เข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่ DSI DSI จะดูแลเรื่องการตั้งทีมสืบสวนดูว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างเส้นทางการเงินไปที่ไหนบ้างตำรวจก็รวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วก็ไปค้นที่นั่นที่นี่นะครับถือว่าเป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดูว่าจะไปถึงกรณีที่เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่นี่ตั้งคําถามว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเป็นขายตรงเขาดูที่จํานวนรายได้จากสมาชิกหรือรายได้จากการขายสินค้าใช,คใช่ไหมจุดต่างระหว่างแชร์ลูกโซ่และการขายตรงรก็คือตัวสินค้าและจํานวนสมาชิกหรือรายได้ที่มาจากสมาชิกสินค้าเนี่ยบริษัทกําหนดเงื่อนไขว่า อยู่ที่โกดังแล้วเมื่อสั่งสินค้าจะค่อยๆส่งไปประเด็นนี้ตําร,รวจกาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ว่าเอ๊ะสินค้าเส้นทางสินค้าตั้งแต่การผลิตการนําส่งการไปถึงมืองผู้ริโภคหรือการไปถึงดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยมันมีจริงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กําลังค้นอยู่นะครับตัวเส้นทางการเงินก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งบังเอิญว่าเราได้คุยกับหนึ่ในแม่ทีม ในระดับเรียกว่าแถวสี่แล้วกันครับคือแถวบนก็คือคุณพ่อครับแถวถัดลงมาตอนนี้ถูกดำเนินคดีแล้ว17คน17คนครับแถวที่สามเนี่ยตอนนี้ยังแถวสามนี่คือใครแถวแถวก็เป็นแม่ทีมอีกชุดหนึ่งซึ่งก็รองลงมาจจะเรียกได้ว่าเป็นบางคนก็มีตําแหน่งดีลเลอร์ที่เรียกว่าอีกแบบหนึ่งโกบ้างเอ็มเพอร์เรอร์บ้างแล้วแต่แล้วแต่ชั้นเขาใช่ใช่ครับแถวสี่เนี่ยจะเรียกว่าวิสตอม ับ Wisdom Dealer ค,บคือเราได้คุยกับทีหนึ่งในในแถวส่ว่างั้นแถอพิมกอดเขต Wisdom อ่ะใช่ครับก็เล่าข้อมูลในเบื้องต้นว่ากระบวนการทำธุรกิจเนี่ยถ้าจะแน่นอนการเปิดบินเนี่ยแพงที่สุดคือ250,000บาทครับาทแต่ไม่จบแค่นั้นคือถ้าถ้าเธอถึงจุดนี้นะถ้าจะวัดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าขายตรงเนี่ยถ้าผู้บริหาร,รจะเป็นแถวหนึ่แถวสองบอกได้ว่านี่ไง เอาตังสองแสนห้าหรือสองพันห้าเนี่ยมาซื้อสินค้านี่คือสินค้าใช่ครับแต่สินค้าคุณไม่ต้องไปเก็บเป็นภาระของคุณเราเก็บให้อันนี้น่าจะตีความได้ว่านี่คือการขายขายตรงขายตรงขายสินค้าขายสินค้าฮะไม่ใช่ใช้ลูกโซ่นะแต่ไม่จบแค่นั้นคุณก่อเับเมื่อคุณเป็นดีลเลอร์สองแสนห้าแล้วเนี่ยคุณจะต้องรักษาฐานของการเป็นดีลเลอร์ให้เพิ่มขึ้นนั่นหมายว่าจะต้องมีลูกทีม คือคนเป็นดีลเลอร์ก็จะมีทีมของตัวเองครับแล้วขยบระดับนั่นแปลว่าจะต้องขยบไปอีกเพื่อให้มีลูกทีมมีแม่ทีมมากขึ้นคนถัดถัดรองลองมาก็จะเป็นพี่เลี้ยงบ้างเป็นอะไรบ้างครับจํานวนคนที่เข้ามาจะต้องซื้อไม่ว่าจะเป็น2,000ห้า20,000หครับ200,000ห้าแล้วแต่ถ้าจะขยบก็ต้องไปขยบขึ้นไปอีกเพราะว,ว่าเถาบนเนี่ยก็จะมีลูกทีมมีดีลเลอร์จํานวนมากแล้วก็ต้องพยายามรักษาฐาน เหล่านี้ไว้ถามว่าทําไมต้องรักษาฐานคุณก่อเขตเพื่อให้มีรายได้อคือเป็นการรักษาเพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องและรายได้จากการหาลูกทีมที่ว่านี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนสมมติที่2องแสนเนี่ยครับถ้าเขาขายได้หมดเลยเนยครับรายได้เขาจะได้จากทางไหนมากกว่ากัน าไรายได้คงมาจากตัวทีมงานเครือข่ายมากกว่าตัวสินค้าแน่นอนครับและถ้าเป็นไปตามที่บริษัทบอกว่าคือการขายขายตรงรขายส่งหรือขายผลิตก,ก็ตามเนี่ยสินค้าก็จะกระจายไปตามสมาชิกที่ได้ถูกต้องนั่นหมายความว่าในตลาดจะเต็มไปด้วยผู้ขายใช่ครับผู้ต็มไม่ได้ผู้ขาย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 แล้วผู้ซื้อมันก็ชัดเจนว่าคงหาได้ไม่ง่ายใช่ผลกระทบจึงเกิดขึ้นณขณะน,นี้จนถึงขณะน,นี้คุณคณิตเห็นอะไรบ้างแล้ว ตอนนี้ก็จะเห็นภาพความเสียหายในระดับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วหรือลดร,ร่วมลงทุนแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่อนข้างจํานวนมากในระดับแม่แม่ทีมขึ้นไปเนี่ยบางคนเริ่มเข้ามาให้ข้อมูลในฐานะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกันครับแต่แม่ทีมระดับบนๆเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาให้การเป็นประโยชน์ต่ตอเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะสําคัญคนแม่ทีมเนี่ย จะเห็นเส้นทางการเงินคุณก่อเขตครับเห็นรูปแบบการทําธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นว่าเหล่าแม่ทีแบบนั้นเขาตามภายใต้ในโยบายอของดีไอคอนหรือไม่ยังไงหรือเขาไปทํากันเองเหมือนที่คุณวรรพลเคยให้ข้อมูลในช่วงแรกๆว่าแม่ทีไปทํา <ไป S 1> กันเองเขาไม่เกี่ยวถ้าไปทํากันเองเนี่ยสมมติสมมติแม่ทีมคนที่คุณคณิตไปคุยด้วยเนี่ยนะครับเข้าไปหาลูกทีมได้10คน20คนเนี่ย ลูกทิมก็ต้องมาซื้อสินค้าใช่ไหมครับเขาได้อะไร <it izen> เขาได้ประโยชน์อะไรและเขาได้แบบไหนตังที่เขามาซื้อสินค้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเงินเ,เนี่ยต้องถูกส่งไปที่ปลายทางค,คือบริษัทแต่ว่า <ok arriba> สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมากเหนือจากคือจ <ki> ่าย2องแสนห้าได้สินค้าจํานวน10บลังแน่นอนได้สินค้าแน่แต่ถ้าจะรักษาฐานมากกว่านั้นจะต้องลงทุนเพิ่มหรือหาดีลเลอร์เพิ่มเพื่อให้มีจํานวนดีลเลอร์มากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมีหลักฐาน ให้ชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงไปถึงยังไงอย่างตัวอย่างที่แม่ทีมที่ได้คุยด้วยกวงเขตรอเท่าที่ทราบนะครับมีเครือข่ายในมือเนี่ยหรือมีลูกทีมในมือเนี่ยประมาณ2000คนคือฟัง<น>ดู<น>แล้วสองพันคนโอ้โหคนนี้ก็ก็ถือว่าระดับบนมากนะก็ถือว่าระดับบนเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าน่าจะมาให้ข้อมูลกับเจา้าหน้าที่และเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีด้วยอันนี้คือปัญหาที่เราจะเห็นรูปแบบการทําธุรกิจแต่แน่นอน ทางดีไอคอนเขาคงปฏิเสธแล้วแหละว่ามันไม่ใช่มันเป็นการขายสินค้าจริงๆเป็นเรื่องของแม่ทีมที่ไปทํากันเองนี่เป็นข้อมูลที่ถูกปฏิเสธครับนี้แหละถ้าแม่ทีมไปทํากันเองหรือว่าแม่แม่ทีมก็จะอยู่ในช่วงระหว่างการที่เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจไม่รู้ว่าเป็นผู้เสียหายกันแน่เนี่ยนะครับคุณคุณกรณ์ครับรายได้เงินหมุนเวียน6ปีหมื่นกว่าล้านของดีไอคอนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจไหม เขาถ้าไปดูย้อนหลังคือคุณกอ่อเขตประกอบธุรกิจมา6ปีเดียมีวงเงินหมุนเวียนในบริษัทประมาณ1,000 10, 0ลร้านเราแยกเป็น2อช่วงเวลาช่วงเวลาแรกคือตั้งแต่ปี61ถึงปี63นี่ก่อนโควิดก่อนโควิดมีรายได้ปีละเฉลี่ยเป็นร0อยล้านบาทปี64 5000ล้านปี65เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านปี66อยู่ที่1,800ล้านเกือบ2,000ล้านตัวเลข เพิ่มมากในปี64และค่อยๆลดลงมาในปี65และ6ประเด็นสำคัญคือปี64เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากว่า5,000ล้านประกอบกิจการอย่างไรมีสินค้าส่งไปถึงมือลูกค้ามากน้อยแค่ไหนตัวสินค้าคงเหลือหรือตัวสินค้าที่สั่งล่วงหน้าเนี่ย <S 2>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  มันจะลงในบัญชีรายรับรายจ่ายหรือในบัญชีบริษัทได้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ย นักการบัญชีก็พยายามจะให้ข้อมูลจะวิเคราะห์ตัวเลขแบบนี้เหมือนกันครับซึ่งหลายคนก็พูดไปในทางเดียวกันว่าดูแล้วไม่ค่อยปกติมากนักทีนี้บทบาทของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีคําถามว่าเพิ่งมาเอาจริงเอาจังกันตอนที่มันมีเรื่องแล้วเกิดความเสียหายมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ แทบทุกหน่วยงานแอคชั่ uh, นมากแน่นอนฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงมือปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวนตั้งตำรวจปปงหน่วยงานต่างๆนี่ก็ทําเต็มที่หน่วยงานที่ต้องกํากับดูแลเนี่ยมีอยู่หลายหน่วยงานเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลัง,คงสคบแน่นอนเขาเป็นค,คนที่ต้องรับจดทะเบียนบริษัทขายตรงขายแบบตรงรหรือหรือขายตรงโดยตรงเนี่ยเอาจริงบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ย เริ่มจดทะเบียนตั้งแต่ปี61มีการ,รทักท้วงมีการแจ้งข้อมูลว่าอา,อาจจะเข้าข่ายการประกอบกิจการเป็นแชร์ลูกโซ่ถ้าหยุดหรือมีการตรวจสอบตั้งแต่วันนั้นรเราไม่น่าจะเห็นความเสียหายต่อผู้บริโภคหรือคนอื่นๆของที่เป็นเหยือเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ4 0 0 0 0 0 5 0 0 0รายขนาดนี้ครับต้องตั้งคําถามว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้ทําอะไรบ้างในชั้นต้นในตั้งแต่แรกๆ ในข้อมูลของเดียคอนกรุ๊ปเนี่ยเดียคอนกรุ๊ปต้องรายงานการประกอบกิจการที่เขาจดทะเบียนเป็นธุรกิจแบบตรงก็คือขายสินค้าครตรงไปที่ผู้บริโภคเนี่ยคนจะรายงานในทุกปีครับแต่ประเด็นคือได้รายงานหรือไม่แล้วหน่วยงานที่รับรายงานคือสคบ,อบอ uh huh. เนี่ยได้ตรวจสอบรัดกลุ่มหรือไม่ถ้าเขาไม่รายงานเนี่ยสคบ,อบอตามไปดูไหม ทำไมไม่รายงานทําไมไม่ส่งแล้วตามก็ไปดูไหมว่าเขามีการอบรมแบบไหนหาสมาชิกหาเครือข่ายหรือขายสินค้าประเด็นแบบนี้ถ้าหยุดไว้ตั้งแต่แรกครับเราไม่น่าจะเห็นผู้เสียหายจานวนมากครับครับทั้งหมดนั้นคือความเคลื่อนไหวในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อกรณีคดีของดีไอคอนนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเอาจริงเอาจังซึ่งถึงแม้ว่ามาเอาจริงเอาจังกันในช่วงที่มีความเสียหายแล้วเนี่ยจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนวันนี้ขอบคุณคุณคณิตครับ